ย้อนกลับมาตัวเองก็ทำแผลกับอาจารย์คนอื่นไปโดยที่ว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดต้องเป็นคนรุ่นใหม่ต้องไปตีคนอื่นพอสุดท้ายพอไปตีคนอื่นเสร็จย้อนกลับมาดูคนที่เราฟังทุกวันกลายเป็นว่าขายของไปแล้วมันก็ไม่ต่างกับพวกอาจารย์คนอื่นที่เขาขายของกันหรอกมันก็พอกันหมดแหละมันไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกนะเอาถามได้เลยนะครับนะส่งหัวใจส้มแล้วก็ถามคำถามได้เลยเราจะดูให้คนละหนึ่งคำถามก็ถามมาผมก็ตอบไปตามหน้าไพ่ไม่มีโกหกจะไปโกหกได้ยังไงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามหน้าไพ่ขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มมันเป็นความล้มเหลวทางการสอนธรรมะไม่ได้ทำให้คนจิตใจสูงใช่ถูกต้องนอกจากทำให้คนจิตใจสูงแล้วคนไปด่าคนอื่นเขาพอปามาสด่าคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีองค์ธรรมคล้ายกันตัวเองเป็นร่างฤาษีเนี่ยตัวเองก็ต้องยอมรับความเป็นฤาษีสินะใช่ไหมเออนั่นแหละโมเมวันนี้สมัครงานวันที่2จะมีโอกาสได้งานไหมคะไป2ที่ไป2